แตงโมอัปเดตอาการล่าสุดของต่าย มนัสนันท์หลังเข้ารับการรักษาตัวล่าสุดสีหน้าดูดีขึ้นดาราสาวแตงโมนิดาอัปเดตอาการของต่าย มนัสนันท์ปานดีเพื่อนสาวที่ป่วยด้วยอาการทางจิตจนต้องพาตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและเป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังไปพักก่อนโดยสาวโมแชร์ภาพขณะที่วิดีโอคอลคุยกับสาวต่ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงสีหน้าสีตาที่สดใสขึ้นและอาการที่ดูดีขึ้นเยอะทางด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสาวโมกันมากมายเช่นบางคนไม่เคยเห็นในมุมแบบนี้ของคุณโมเพราะมัวแต่อคติหรือเห็นแต่เวลาทำอะไรที่ไม่ดีทำดี100 ครั้งไม่เท่ากับทำไม่ดีแค่ครั้งเดียวเราชอบคุณแตงโมนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะติดตามและเป็น FC ตลอดไม่สนใจเรื่องส่วนตัวบางคนบอกว่าอยากกดหัวใจให้ล้านเลยค่ะเลิฟยูพระเจ้าอวยพรและบางคนก็บอกว่ากลับมาสวยและสดใสดีใจด้วยนะคะเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Entertain ที่นี่ TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ